วัคซีนที่คนไทยกำลังพัฒนาอยู่ตอนนี้มีหลายตัวนะครับคุณผู้ชมหนึ่งในนั้นก็คือวัคซีนที่มีการทำมาจากใบยาสูบที่เราได้เคยนำเสนอกับคุณผู้ชมมาเมื่อปีที่แล้วนะครับหลายคนก็คงอยากจะรู้ว่าตอนนี้มีการพัฒนาไปถึงไหนอย่างไรให้ข้อมูลเบื้องต้นแบบนี้ก่อนนะครับวัคซีนจากโปรตีนใบยาสูบของบริษัทใบยาไฟโตฟาร์มจำกัดคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยล่าสุดคือเขาพัฒนามาเรื่อยๆทดลองในสัตว์แล้วและมีแผนว่าจะเริ่มทดลองในมนุษย์ได้ในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้แล้วคุณผู้ชมครับเทคโนโลยีที่เขาใช้เป็นโปรตีนซับยูนิตคุ้นชื่อนี้ไหมครับหลายๆวัคซีนในต่างประเทศใช้เทคโนโลยีนี้เหมือนกันนะครับเช่นเดียวกับวัคซีนของ Novavax ของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งก็มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงนะครับส่วนรายละเอียดในเรื่องของการทดลองใครที่อยากจะเป็นอาสาสมัครตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วหรือยังและถ้าประสบความสำเร็จเราจะได้ใช้เมื่อไหร่เราจะคุยกันกับเภสัชกรกิตินพกิติโรจรุจินะครับท่านเป็นเภสัชกรผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติการของบริษัทใบยาไฟโตฟาร์มจำกัดอยู่ในสายวิดีโอคอลกับเราเช้าวันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกิตินพนะครับใช่ครับฟังแล้วก็จากเรื่องที่เราเคยนำเสนอมาเนาะช่วงต้นตอนนู้นเนี่ยสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยตอนนี้ความคืบหน้ามันก็น่าจะชัดเจนมากขึ้นแล้วทีนี้เจ้าประเภทของโปรตีนใบยาสูบเนี่ยวัคซีนที่ได้จากโปรตีนใบยาสูบเนี่ยครับเมื่อสักครู่น้องป้างเล่าข้อมูลคร่าวๆแล้วจากตอนนู้นจนถึงตอนนี้มันพัฒนาไปถึงไหนแล้วแล้วขั้นตอนที่จะใช้กับมนุษย์นั้นเริ่มจะเป็นผลจริงหรือยังครับต้องเล่าอย่างนี้ก่อนนะครับก็คือบริษัทใบยาไฟโตฟาร์มเนี่ยนะครับเป็นสตาร์ทอัพของคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก่อตั้งโดยอาจารย์ทั้ง2คนในคณะนะครับแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยเราเริ่มที่จะทำตัวต้นแบบของวัคซีนได้ตั้งแต่ประมาณช่วงกุมภาพันธ์นะครับ2019นะครับตั้งแต่มีการระบาดเลยนะครับณตอนนั้นเนี่ยเรามีพนักงานหรือว่าคนที่ร่วมทำงานกับเราอยู่เพียงแค่ประมาณ 4-5 คนเท่านั้นนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเราก็เริ่มพัฒนาไปตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับเราก็พยายามรวบรวมคนแล้วก็ไปถามหาผู้เชี่ยวชาญต่างๆนะครับแล้วก็ร่วมมือกันตอนนั้นเรานำไปทดสอบในสัตว์ทดลองนะครับทั้งหนูแล้วก็ลิงนะครับตอนนั้นเราก็ได้ผลในการกระตุ้นภูมิขึ้นมาที่ดีนะครับเราก็เลยคิดว่าเราก็กำลังจะไปต่อในสเต็ปต่อไปนั่นก็คือการทดสอบในมนุษย์นะครับซึ่งปีนี้อย่างที่เรียนแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ทั้งสองอันนะครับก็คือว่าเราจะเริ่มทดสอบในมนุษย์ในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะครับช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้มีการทำการทดสอบเพิ่มเติมนะครับในสัตว์ทดลองอย่างเช่นการที่เรานำวัคซีนของเราไปฉีดเข็ม3ในลิงที่ได้รับวัคซีนของเราไปทั้ง2เข็มแล้วนะครับและตอนนี้ก็เพิ่งได้ข้อมูลมาว่าจริงๆแล้วเข็ม3ที่เรากระตุ้นไปเนี่ยหลังจากฉีดเข็ม2ประมาณ120วันเนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นภูมิต่อไวรัสกลายพันธุ์อื่นๆอย่างเช่นเดลต้าอัลฟาหรือเบต้าได้นะครับครับเราได้ศึกษาเรื่องของผลข้างเคียงในสัตว์ไหมครับว่าผลข้างเคียงมันมีมากน้อยแค่ไหนยังไงอะครับจริงๆแล้วก็มีผลการศึกษาในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ประสิทธิภาพในสัตว์อยู่แล้วนะครับความปลอดภัยของในสัตว์เนี่ยนะครับเราไม่พบว่ามีหนูหรือลิงตัวไหนเนี่ยที่เกิดอาการผลข้างเคียงที่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตนะครับจะมีแค่รอยฉีดตรงที่ฉีดเข้าไปเฉยๆนะครับอาจจะเป็นรอยแดงๆแค่นั้นนะฮะครับครับคุณกิ่นนกครับแล้วถ้าเกิดพูดถึงโปรตีนซับยูนิตวัคซีนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยบางคนผมเองเดี๋ยวก็เพิ่งมาได้ยินช่วงหลังๆปกติเราจะไวรัลเวกเตอร์เนาะแบบเชื้อตายแล้วก็ mRNA ทีนี้พอมาเป็นซับยูนิตวัคซีนเนี่ยโดยที่จะใช้กับใบยาสูบเนี่ยครับมันดีกว่าเดิมยังไงมันรับมือกับโควิด19ได้จากเหมือนกับยี่ห้ออื่นไหมหรือแบบไหนครับก็มีผลการศึกษานะครับสำหรับโปรตีนซับยูนิตสำหรับวัคซีนโควิด-19 เนี่ยนะครับของยี่ห้อโนวาแวคก็พบว่าสามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อได้แล้วก็ลดอัตราการตายเช่นเดียวกับวัคซีนตัวอื่นนะครับเท่าที่ตัวเลขเห็นก็สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ประมาณ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสำหรับโปรตีนซับยูนิตของโนวาแวคนะครับแต่ว่าของใบยาไฟโตฟาร์มเนี่ยจะแตกต่างจากโนวาแวคตรงที่ของโนวาแวคเนี่ยเทคโนโลยีการใช้การผลิตของเขาเนี่ยจะใช้เซลล์ของแมลงในการผลิตนะครับ uh-huh. ต่างจากใบยาที่จะใช้ตัวต้นไม้ถูกต้องครับในการผลิตใช่ครับครับอยากให้คุณกิตตินพพอจะอธิบายให้เพิ่มเติมได้ไหมครับเพราะว่าอย่างที่คุณท็อปบอกเลยว่าพอพูดถึงซับยูนิตโปรตีนเนี่ยคนไทยอาจจะไม่ค่อยได้ยิน มันคือกระบวนการยังไงเหรอฮะในการทำวัคซีนขั้นตอนแล้วก็เรื่องของเทคนิคในการใช้เนี่ยมันเป็นยังไงฮะใช่ครับอธิบาย
ง่ายๆนะครับก็คือปกติร่างกายเราครับเมื่อมีสารหรือว่าชิ้นส่วนอะไรเข้าร่างกายนะครับร่างกายก็จะมีกลไกของภูมิคุ้มกันเนี่ยออกมาต่อต้านนะครับอันนี้คือกลไกปกติของร่างกายทีนี้นักวิทยาศาสตร์เขาก็คิดจะทำวัคซีนขึ้นมาดังนั้นกลไกที่ออกมาต่อต้านนะครับการสร้างภูมิคุ้มกันที่จำเพาะกับเชื้อนั้นๆมันจำเป็นจะต้องมีชิ้นส่วนหรือว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเชื้อนั้นเข้าไปในร่างกายถูกไหมครับทีนี้นักวิทยาศาสตร์เขาก็เลยคิดสร้างชิ้นส่วนที่คล้ายกับไวรัสอย่างในที่นี้นะครับบางที่เขาก็ใช้เป็นส่วนของหนามของไวรัสโควิดเนี่ยสร้างแล้วก็ฉีดเข้าไปในร่างกายเช่นเดียวกับของใบยาเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นกลไกของโปรตีนซับยูนิตวัคซีนทั่วไปนะครับส่วนของใบยาเนี่ยจริงๆเราต้องเรียนอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมทุกท่านก็คือว่าเราไม่ได้สกัดสารจากต้นพืชหรือใบยาสูบออกมานะฮะจริงๆเราใช้กระบวนการเทคโนโลยีทางชีวภาพในการตัดต่อตำแหน่งของพันธุกรรมของตัวไวรัสโควิด-19 เข้าไปในแบคทีเรียตัวนึงนะครับแล้วก็พานำเขาเข้าไปในใบไม้แล้วในใบไม้เนี่ยเขาก็จะมีกระบวนการการถ่ายทอดไอ้รหัสพันธุกรรมอันนี้ผ่านส่งต่อเข้าไปในใบไม้แล้วใบไม้เขาก็จะหยิบไปใช้ในการสร้างออกมาเป็นชิ้นส่วนของโปรตีนแล้วเราก็ค่อยไปสกัดออกไปทีนึงออกมาถูกต้องอ๋อคือเหมือนเป็นการแกล้งเขาให้ทำในสิ่งที่เราต้องการคือไปเอาไปว่าเอาไวรัสที่เราตัดแต่งมาเนี่ยไปเพาะในใบยาสูบอีกทีนึงใช่ไหมฮะแล้วก็ดึงหลังจากเพาะเสร็จแล้วรอให้มันเอฟเฟกต์กับใบยาสูบเราก็ดึงไอ้ที่มันเอฟเฟกต์แล้วน่ะออกมาเป็นวัคซีนอย่างนี้เข้าใจถูกไหมประมาณนั้นประมาณนั้นครับใช่ครับอ่ะทีนี้พอฟังแบบนี้แล้วหลายๆคนอยากจะคือผมเองฟังเนี่ยอยากจะไปเป็นหนูทดลองให้เขาเลยนะแต่ตัวใหญ่กว่าหนูเนี่ยจะได้ไหมเห็นว่าก็จะมีการในเฟสต่อไปวางแผนที่จะเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมใช่ไหมฮะทดลองมีวางแผนว่ายังไงแล้วคนที่จะเข้าเกณฑ์ในการร่วมทดลองนั้นต้องยังไงบ้างครับคุณกิตนพก็ในระยะแรกนะครับการต้องบอกงี้ก่อนนะครับการทดสอบในมนุษย์ของกระบวนการการพัฒนาและวิจัยยานะครับมันจะมีทั้งหมด3ระยะด้วยกันนะครับเมื่อเสร็จสิ้น3ระยะแล้วก็จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดทั้งข้อมูลการผลิตข้อมูลการทดสอบในสัตว์แล้วก็ข้อมูลการทดสอบในมนุษย์นะครับรวบรวมแล้วก็ขอขึ้นทะเบียนกับอย.เพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้ใช้กันนะครับซึ่งในส่วนตรงตอนนี้นะครับเราอยู่ในระยะที่1นะครับซึ่งเป็นระยะแรกเป้าประสงค์ของการทดสอบในระยะแรกก็คือการดูความปลอดภัยแล้วก็ดูประสิทธิภาพของวัคซีนในกลุ่มคนจำนวนน้อยๆก่อนนะครับผมซึ่งจะเป็นการดูอย่างใกล้ชิดนะฮะดังนั้นช่วงระยะแรกเนี่ยเราจะรับอาสาสมัครนะครับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนเพราะว่าเราไม่อยากให้มีปัจจัยแทรกแซงอื่นๆเข้ามาในกระบวนการวิจัยของเราเพราะว่าถ้าเราฉีดวัคซีนของเราเข้าไปแล้วเกิดอาการไม่พึงประสงค์ขึ้นมาเราไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากวัคซีนตัวก่อนที่อาสาสมัครได้ฉีดมาหรือเปล่าหรือเกิดจากวัคซีนเราดังนั้นเราต้องคัดกรองอาสาสมัครที่จำเป็นจะต้องไม่ได้รับวัคซีนมาก่อนในช่วงแรกแล้วก็จำนวนคนที่เราจะรับก็อยู่ประมาณหลักร้อยคนนะครับในช่วงแรกครับผมกับคุณท็อปเนี่ยไม่เข้าเกณฑ์แล้วไม่เข้าเกณฑ์เพราะรับไปแล้วว่าฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะทีนี้ถ้าเกิดถามถึงว่าถ้าทุกอย่างมันเสร็จนะน้องป้างทุกอย่างสมมติโอเคผลทดลองในมนุษย์สมมติอันนี้เราข้ามขั้นไปแล้วนะอย.ผ่านผลทดลองในมนุษย์ผ่านปุ๊บขั้นตอนในการผลิตเนี่ยทางโรงงานเองจะสามารถทำวัคซีนได้ทันไหมได้เยอะไหมแล้วคาดว่าภายในปีนี้เราจะมีวัคซีนจากใบยาสูบมาใช้ไหมครับคุณกิตนพครับจริงๆต้องบอกอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะครับเราเป็นสตาร์ทอัพตอนนี้เราได้อนุเคราะห์พื้นที่นะครับมาประมาณ 1,000 ตารางเมตรหรือประมาณ1ชั้นที่ตึกในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับตอนนี้ถ้าตึก1ชั้นเนี่ย1ชั้น 1,000 ตารางเมตรเรากำลังการผลิตของเราจะอยู่ที่ประมาณ 1-5 ล้านโดสต่อเดือนนะครับใช่เพราะเราปลูกต้นไม้แบบฟาร์มแบบ vertical farming หรือฟาร์มแนวตั้งนะครับปลูกต้นไม้ไร้ดินใช่มันก็จะปลูกได้เยอะแล้วก็ผลผลิตก็ได้ออกมาค่อนข้างที่จะเยอะแต่ในอนาคตเนี่ยนะครับเราก็วางแผนว่าเราจะหาพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะรองรับกำลังการผลิตแล้วก็ความต้องการของวัคซีนในอนาคตให้ได้มากขึ้นครับครับครับเราวางไทม์ไลน์ไว้ยังไงบ้างครับทดลองคนเฟสแรกกันยายนจะเห็นผลเดือนไหนเฟส2เฟส3จะตามมาเมื่อไหร่แล้วจะได้ขึ้นทะเบียนเมื่อไหร่ฮะถ้าเกิดว่าประสบความสำเร็จครับตอนนี้นะครับจริงๆแล้วเรามีแคนดิเดตหรือมีตัวแทนวัคซีนอยู่
หลายตัวมากเลยครับเรามีตัวเลือกหลายตัวมากตัวแรกที่ทำไว้ตั้งแต่กุมภาพันธ์ปีที่แล้วเป็นสายพันธุ์อู่ฮั่นอย่างที่บอกนะครับเราก็จะลงในเฟส1นะครับเพื่อดูความปลอดภัยของวัคซีนที่ผลิตจากพืชเพื่อยืนยันว่าวัคซีนที่ผลิตจากพืชเนี่ยมันปลอดภัยและสามารถฉีดลงในคนได้แต่ว่าตอนนี้นะครับเราก็พัฒนาสายพันธุ์อื่นๆที่มันมีการกลายพันธุ์เป็นตัวต้นแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ตอนช่วงกันยาถึงตุลาเนี่ยเราจะลงดูเฟส1ก่อนแล้วก็ดูซิว่าเราจะเดี๋ยวจะมีการเลือกตัวที่มันกลายพันธุ์เพื่อที่จะลงเฟส2เฟส3ต่อไปหรือเปล่าซึ่งตอนนี้เราก็ไม่ได้หยุดทำของสายพันธุ์อื่นๆเมื่อลงเฟส1เสร็จแล้วนะครับตุลาธันวาเราก็จะดูว่าเฟส2เนี่ยเราจะลงทันไหมนะครับถ้าทันก็คือลงธันวาคมจะรับอาสาสมัครประมาณหลักพันคนนะครับที่เข้ามาในเฟส2นี้แล้วก็ทำเฟส3ต่อกันเลยนะครับแล้วก็วางแผนไว้ว่าจะรวบรวมเอกสารขึ้นทะเบียนอะไรให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถใช้ได้จริงประมาณนะครับคร่าวๆก็คือกลางปีหน้านะครับครับก็กลางปีหน้าถ้าประสบความสำเร็จเฟส1สำเร็จเฟส2เฟส3ตามมาแล้วเห็นผลได้ดีกลางปีหน้าก็จะมีวัคซีนใช้ในบ้านเราเองเป็นฝีมือของคนไทยด้วยและได้จากพืชด้วยใครที่กลัวนั่นกลัวนี่ก็น่าจะเบาใจเรื่องของวัคซีนไปได้พอสมควรนะครับวันนี้ได้ความคืบหน้าแล้วก็ได้ข้อมูลพอสมควรเลยนะครับคุณกิตินพยังไงก็ขอบพระคุณที่ให้ความรู้ในรายการไว้มีโอกาสหน้ามีความคืบหน้าอะไรใหม่แจ้งมาได้เลยนะครับจะได้นำเสนอให้กับคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะคุณกิตินพกิติโรจน์รุจินะครับก็เป็นคนที่ทำงานอยู่ในเขาเรียกว่าโปรเจกต์นี้แล้วกันก็ได้บอกแล้วพอฟังแบบนี้ก็ค่อนข้างจะมีความหวังแต่จะจะขอเป็นอาสาสมัครนี่คือไม่ได้แล้วไงครับเพราะว่าฉีดวัคซีนกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเป็นอาสาสมัครในเฟสแรกเนี่ยก็จะมีการเปิดรับในช่วงเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้เริ่มทดลองจริงก็คือเดือนกันยายนนะครับหลังจากนั้นเฟส2เฟส3ตามมาช่วงประมาณปลายปีนี้ตั้งเป้าว่ากลางปีหน้าถ้าประสบความสำเร็จนะครับกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีคือตอนนี้เขาจะทดลองเฟส1คือสายพันธุ์อู่ฮั่นก่อนนะครับหลังจากนั้นสายพันธุ์ที่มันมีการกลายพันธุ์เดลต้าอัลฟาต่างๆในเฟสที่2เฟสที่3เนี่ยจะลองมาใช้ด้วยถ้ามันสามารถควบคุมได้ดีสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีเนี่ยก็จะถือว่าทิศทางที่ดีแล้วกลางปีหน้าก็น่าจะได้ใช้วัคซีนฝีมือคนไทยด้วยนะฮะนะก็รอกันต่อไปนะครับมีความคืบหน้าอะไรทางวันใหม่ที่จะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับมากันที่ร้องทุกข์ลงป้ายนี้ครับคุณ